ปรินเตอร์เครื่องมีปัญหานะครับไฟกระพริบแบบนี้ตรงรูปหยดหมึกแล้วก็รูปเครื่องหมายฟ้าผ่าแบบนี้นะครับกระพริบ5ครั้งนะสังเกตดูนะครับ1 2 3 4 5ในลักษณะนี้ก็คือเครื่องนะครับมันไม่เจอตลับหมึกนะถ้าของใครมีหน้าจอมันก็จะขึ้น E05 นะครับคือไม่เจอตลับหมึกอาการนี้เบื้องต้นให้เราถอดตลับหรือถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับอันนี้คือหัวพิมพ์นะครับผมใครที่จะถอดตลับออกมาถ้ากลัวหมึกมันวิ่งย้อนดันตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับ2ฝั่งแล้วก็บีบนะครับบีบแล้วยกขึ้นนะอาการนี้คือมันไม่เจอตลับหมึกนะครับหัวพิมพ์อาจจะสกปรกหรือมีปัญหานะครับตรงนี้นะเรามาซับดูนะครับเราดูหัวตรงนี้หัวลูกค้าแตกเห็นไหมครับหัวสีแดงแตกนะแสดงว่าหัวนี่เสียนะซับหมึกออกนะครับอย่างนี้เนี่ยปิ้นไม่ออกแน่นอนนะครับหัวสีดำนะครับหัวสีดำดูลักษณะแล้วหัวก็มีปัญหานะครับซับหมึกออกนะต้องดูว่าปิ้นจะปิ้นออกหรือเปล่านะหัวเราไม่ค่อยดีแต่ตรงนี้สกปรกที่เราต้องทำความสะอาดคือทำความสะอาดตรงนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะทุกคนบางทีมันสกปรกนะเช็ดทั้งสองหัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กลับดูนะมาดูกันว่าไฟจะหายไหมนะครับขัดไปเรื่อยๆขัดไปจนกว่ามันจะหายนะครับลองขัดทั้งตัวลับแล้วก็ตัวตลับดูนะครับอันนี้ไม่หายไหมครับเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ถอดออกมาใหม่เหมือนเดิมนะครับเราอย่าลืมขัดตรงนี้ด้วยนะครับตรงตัวรับตลับที่อยู่ในด้านในของตัวเครื่องนะครับผมตรงไหนที่มันดำๆผมใช้ปลายที่คีบขูดๆนิดนึงนะอย่าให้โดนพลาสติกมันขาดนะถ้ามันยังไม่เจอตลับอันนี้มันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะผมจะพับกระดาษนะครับลงจะสอดเข้าไปในช่องนี้นะแล้วก็ตัดนะครับให้มันดันตัวชิปมันขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อที่จะให้มันแนบสนิทมากขึ้นนะเดี๋ยวลองใส่กลับดูนะหลังจากที่เราใส่ตลับกลับเข้าไปแล้วนะตัวตลับสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟจะหายกับพริบหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราใช้กระดาษสอดเข้าไปนะเพื่อที่จะให้ตัวหน้าคอนแทคอ่ะมันแน่นกับตัวรับตลับนะตอนนี้หายแล้วเห็นไหมครับก็คือถ้าเราทำทุกขั้นตอนแล้วไม่หายมันยังกับพริบ5ครั้งอยู่ส่วนมากจะเป็นตลับสีเสียให้เราเปลี่ยนตลับได้เลยนะแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรินเทสหัวพิมพ์ลูกค้าดูหน่อยนะครับว่าหัวพิมพ์มันใช้งานได้หรือเปล่านะกดปุ่มนะครับ Stop Reset ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ให้ไฟกับพริบ1ครั้งนะครับกดค้างนะให้ไฟสีส้มกับพริบ1ครั้งนะครับแล้วปล่อยนะครับเขาทำการปรินเทสออกมาแต่ผมคิดว่าหัวพิมพ์น่าจะเสีย2หัวเลยนะครับหัวไม่น่าจะตันนะครับแต่หัวอาจจะเสียนะครับผมเห็นไหมครับสีดำเป็นเส้นนะครับส่วนสีก็ไม่ค่อยดีเห็นไหมครับสีเหลืองมันจางมันแตกเห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับอาการเออร์เลอร์หายแล้วนะครับแต่หัวพิมพ์เสียเนาะอันนี้อาจจะต้องแจ้งลูกค้าหัวไม่ได้ตันนะครับเพราะว่าตอนเอาทิชชู่ซับอ่ะมันออกหมดนะครับแต่มันปิ้นไม่ออกแบบนี้ก็คือหัวพิมพ์มันเสียนะเสียตามอายุการใช้งานเนาะนะเพราะปิ้นไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งลูกค้านะครับผมอาการนี้หายแล้วนะครับก็จะแจ้งลูกค้าว่าหัวพิมพ์เสียก็ดูอยู่ที่ลูกค้าว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ